่คิดว่าแค่ในครอบครัวแต่คือจริงๆคือมีคนเยอะมากก็คือไม่รู้จักสักคนแล้วแบบเหมือนก็จะเขาจะให้ของขวัญคือทุกคนอ่ะได้ของขวัญหนูก็ได้หนูก็งงเหมือนกันว่าทำไมได้นั่นแหละและหนูได้ของขวัญเป็นผ้าห่มนิ่มๆแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่อันนี้นะผ้าห่มสีน้ำเงินน้องเอาไปใช้นั่นแหละคือเหมือนหนูไม่รู้ว่าหนูอยากได้อะไรเขาเลยซื้อใครไม่รู้ซื้อหนูไม่รู้ว่าได้จากใครคือโฮสต์มัมก็ไม่รู้ว่าได้จากใครเหมือนแบบเป็นเหมือนเขาให้ของอะคือมีเขียนชื่อแปะไปเลยนะว่าของใครแล้วก็มีของหนูเป็นผ้าห่มประมาณนี้นิ่มๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละพวกหนูชอบสีน้ำเงินแล้วหนูก็หนาวด้วยแหละมาอยู่นี่กลายเป็นคนขี้หนาวนิดๆหน่อยๆก็หนาวแล้วก็น้องคนกลางเอ้ยน้องคนโตลิลลี่อยากได้กล้องเนี่ยน้องเห็นหนูมีกล้องน้องก็อยากได้กล้องคือน้องอยากได้เหมือนหนูทุกอย่างคือน้องอยากได้กล้องและทีนี้เหมือนน้องก็ได้กล้องแต่ว่าเป็นกล้องแบบกล้องโพลารอยด์เป็นกล้องแบบถ่ายออกมาแล้วก็แบบเป็นรูปโพลารอยด์ก็คือหนูก็อยากได้กล้องอันนั้นนะแต่ว่าแบบเออแล้วน้องก็ได้กล้องแล้วคือเหมือนพอได้มาปุ๊บประกอบอะไรน้องให้หนูประกอบให้ก็ประกอบแล้วก็มีรูปมีฟิล์มมาให้10แผ่นแล้วคือพอได้มาปุ๊บประกอบเสร็จน้องยกขึ้นมาถ่ายรูปหนูฟึบเลยแล้วหนูก็แบบยิ้มแทบไม่ทันอะแต่ว่าแบบก็คือยิ้มทันก็คือสรุปว่าก็ได้มาเป็นรูปในรูปโปรของหนูโปรไลน์ก็รูปนั้นแหละคือแบบหน้าบานเหนียงออกแก้มอย่างเงี้ยเออคือรีบมากยังไม่ทันจัดผมจัดอะไรเลยคือน้องถ่ายเร็วมากแฟดแรงมากก็นั่นแหละนั่นคือรูปของหนูก็คือรูปแรกประเดิมกล้องของน้องแล้วคือตอนเนี้ยคือน้องอะเป็นคนที่แบบคือเขาอะไม่ค่อยรักษาของกันอะเหมือนหนูว่าที่เขาที่โฮสต์ไม่อยากให้โทรศัพท์น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รักษาของกันอะเหมือนแบบเขายังเด็กอยู่มั้งนั่นแหละแล้วเหมือนน้องอะได้มาใช่ไหมตอนเนี้ยวางอยู่ที่เคาน์เตอร์ห้องน้ำตรงห้องน้ำตั้งนานแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือวางไว้ที่ห้องน้ำไม่รู้ทำไมคือน้องถ่ายแค่ไม่กี่ครั้งแล้วน้องก็แบบเก็บโยนทิ้งไปแล้วอะอะไรแบบนี้แหละ